ครับไม่ใช่สะกดจิตผมจะเป็นคนที่รังเกียจการสะกดจิตมากเพราะว่าทำให้คนอื่นเขาไม่มีสติแล้วนี่ตลอดเวลาคุยกันเห็นไหมฮะงั้นจึงไม่ใช่การสะกดจิตและไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนเพราะมันเรื่องของจิตศาสตร์เห็นไหมครับโทษครับเป็นเรื่องศาสตร์ด้านจิตแต่มันมีประโยชน์ด้านสุขภาพโอเคไหมหายใจว่าธรรมดาดูมันจะไหลเวียนมันจะโฟล์มันก็เลื่อนลมช่วยป้าเลยโทษครับโทษครับจะเรื่องหายใจเดี๋ยวเกรงตัวนะสามสองแป๊บปุ๊บเอานะมาถึงที่บอกก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยครับจริงๆมันเป็นแต่เราไม่รู้สึกเพราะว่าไม่ได้รับการเปรียบเทียบโทษครับเหมือนกันกับทองเหลืองทุกคนเลยโทษครับถามว่าคนลูกเหมือนเป็นนิทานโปร่งโล่งแล้วหรือสบายไหมครับโทษครับและนี่แหละที่บอกว่าไม่เป็นอะไรจริงๆมันเป็นแต่ไม่รู้สึกเพราะว่าเราคุ้นเคยกับธรรมชาติมากพอเวลามีตัวแกนเข้ามามาปรับให้เป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองไม่มีศาสตร์ใดตำราอะไรไม่มีเลยหาไม่เจอเพราะมันอยู่ในตัวของเราเองทั้งหมดครับชัดเจนเพียวมากเรื่องนี้แล้วก็น่าสนใจเป็นยิ่งนะที่ยับการเผยแพร่ผมไม่เคยห่วงสิ่งนี้ครับทำรายการวิทยุผ่านมาก็ไม่เคยห่วงเรื่องกายใจจิตถ้าสนใจใฝ่รู้วันที่18เดือนหน้าเชิญที่นี่มีการเลี้ยงพระด้วย18เลี้ยงพระเพลินนะแล้วก็จะได้รับการฟังการบรรยายครับที่มาที่ไปทั้งหมดกี่โมงครับผมเริ่มเลี้ยงพระเพลินที่นี่นะครับถึงเย็น6โมงเย็น